แก้วณัฐพรไลฟ์แจ้งใกล้ชิดดีจะมาตูมติดโควิดเผยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงนางเอกดังแก้วณัฐพรไลฟ์แจ้งใกล้ชิดดีจะมาตูมติดโควิดเผยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงกักตัว14วันรอตรวจใหม่อีกครั้งเพื่อความแน่ใจหลังจากที่นายเตชินหรือมะตูมพลอยเพชรดีเจและดาราหนุ่มชื่อดังได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเจขีดล่างมะตูมแจ้งว่าตนเองติดโควิด-19 ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา 20:15 วันที่20มกราคมแก้วณัฐพรเตมีรักนางเอกชื่อดังซึ่งเพิ่งเจอกับดีเจมะตูมที่ได้ออกมาแจ้งว่าติดโควิดได้ไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าสวัสดีค่ะแต้วจะเริ่มต้นกักตัวหลายคนอาจจะได้ข่าวจากมะตูมแล้วว่ามีผลเป็นบวกจะมาอธิบายให้ฟังเพื่อให้คนที่เจอแต้วเมื่อวานได้ระวังตัวเมื่อวานแต้วไปเจอดีเจมะตูมไปไลฟ์แบรนด์ MCN ได้มีการถอดแมสอยู่ในห้องด้วยกันทานข้าวด้วยกันยังพูดเล่นกันอยู่ว่าในวงการใครจะติดเป็นคนแรกระหว่างไลฟ์ก็ทำกิจกรรมอย่างที่เห็นกันหลังจากออกจากห้องแต่งตัวก็ใส่แมสตามปกติหลังจากนั้นแต้วได้ประชุมอีกงานหนึ่งแล้วก็กลับบ้านพอแต้วกลับบ้านมะตูมโทรมาบอกว่าเขาค่อนข้างกังวลใจว่าเพื่อนติดโควิดมีการใกล้ชิดกันเมื่อวันที่9มกราคมมะตูมตรวจเมื่อคืนวันที่19มกราคมผลก็น่าจะออกประมาณวันนี้แต้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจปกติจะนอนกับคุณแม่แต่เมื่อคืนก็แยกกันนอนคนละห้องเช้าวันนี้ประมาณ10โมงแต้วได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลรามคำแหงผลก็ออกมาประมาณ 5-6 ชั่วโมงผลเป็นลบจึงปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกว่าอาจจะติดก็ได้เพราะเชื้อจะมีการฟักตัว 4-5 วันพอผลแต้วเป็นลบก็บอกมะตูมพอมาทราบว่ามะตูมเป็นบวกพรุ่งนี้มีถ่ายละครจึงบอกทางกองขอกักตัว14วันและก็ต้องไปตรวจอีกใน5วันข้างหน้าตอนนี้แยกกันอยู่กับทุกคนในบ้านปรึกษากับคุณหมอแยกใช้ห้องน้ำฝากเป็นกำลังใจให้หนูและมะตูมแล้วสำหรับทุกคนที่แต้วไปพบปะมาไม่มีใครที่เสี่ยงหรือผลกระทบแต้วไปประชุมและคุณเป็นผู้เสี่ยงต่ำทุกคนก็จะไปทำหน้าที่ในการดูแลตัวเองสังเกตตัวเอง14วันแต้วเป็นผู้เสี่ยงสูงคาดว่าจะไม่ติดขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยเราไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนขอบคุณค่ะนางเอกคนดังกล่าวแก้วระทึกลุ้นตรวจอีกรอบเพิ่งเจอดีจะมาตูมพบน้องร่วมปาร์ตี้วันเกิดติดโควิดแต้วระทึกลุ้นตรวจอีกรอบเพิ่งเจอดีจะมาตูมหมอให้กักตัว14วันดีเจดังโทรมาขอโทษแล้วพบน้องร่วมปาร์ตี้วันเกิดติดโควิดวันที่20มกราคมดีจะมาตูมได้โพสต์คลิปแจ้งตัวเองติดโรคโควิด-19 พร้อมขอโทษเพื่อนคนใกล้ตัวที่เจอตูมภายในระยะเวลา14วันอาจต้องให้กักตัวโดยระบุว่าอ่านด่วนดีจะมาตูมแจ้งข่าวติดโควิด-19 เตือนคนที่เจอภายใน14วันอ่านพบดีจะมาตูมเพิ่งจัดปาร์ตี้วันเกิดก่อนติดโควิดไปเจอนางเอกดังเพื่อนดีเจสวัสดีทุกคณะครับเมื่อคืนมาตูมไปตรวจโควิดมากับคุณแม่นะครับซึ่งผลของคุณแม่ออกมาเป็นลบแต่ว่าผลของมะตูมเป็นบวกนะครับซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังจะเอารถมารับมะตูมไปรักษาตัวมะตูมต้องขอโทษด้วยที่อาจจะแบบโทรแจ้งหรือบอกเพื่อนคนใกล้ตัวที่เจอตูมภายในระยะเวลา14วันอาจจะไม่ครบเลยต้องขออนุญาตแจ้งผ่านทางไอจีก่อนนะครับยังไงต้องขอโทษและขออภัยในความไม่สะดวกมาก่อนนะครับขอบคุณมากครับรายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมา
มีภาพดีเจมะตูมเพิ่งจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดไปโดยมีเพื่อนและคนสนิทเข้ามาร่วมงานจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมายังพบมีดารานักแสดงระดับนางเอกและดีเจชื่อดังมาพบเจอดีเจมะตูมด้วยทำให้บุคคลทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อล่าสุดคุณแม่ของนางเอกชื่อดังแต้วณัฐพรเตมีรักเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่าแต้วบอกกับตนว่าได้ไปเจอมะตูมเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเมื่อเช้ามะตูมโทรมาบอกว่ามีน้องที่ไปงานวันเกิดติดโควิดเขาจึงจะไปตรวจซึ่งแต้วได้ไปด้วยพร้อมกันปรากฏว่ามะตูมผลออกมาเป็นบวกส่วนผลของแต้วเป็นลบแต่ก็ยังไม่โอเคจากนั้นแต้วได้โทรไปปรึกษาคุณหมอที่ดูแลการอยู่ซึ่งบอกว่าให้แต้วกักตัวอีก14วันนับจากวันที่ผลตรวจออกแล้วให้กลับไปตรวจอีกครั้งเพราะครั้งแรกอาจจะตรวจไม่พบก็ได้ตอนนี้แต้วกับแม่ได้แยกกันอยู่แม่คงจะต้องไปอยู่โรงแรมปิดเพราะว่าจะไปอยู่บ้านญาติก็จะมีผู้ใหญ่ซึ่งก็ไม่สะดวกแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปอยู่โรงแรมไหนส่วนแต้วอยู่บ้านจริงๆพรุ่งนี้แต้วมีถ่ายละครแต่ได้ส่งไลน์ไปบอกทีมงานว่าขอกักตัวอีก14วันเพื่อรอผลการตรวจอีกครั้งแม่นางเอกดังกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าแต้วมีอาการเครียดหรือกังวลหรือไม่คุณแม่นางเอกดังกล่าวว่าเขาไม่เครียดถ้าเป็นก็รักษามะตูมที่เขาโทรมาหาก็โทรมาขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนซึ่งแต้วก็ไม่ได้โกรธอะไรมันเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยใครเป็นก็ต้องรักษาพบดีเจมะตูมเพิ่งจัดปาร์ตี้วันเกิดก่อนติดโควิดไปเจอนางเอกดังเพื่อนดีเจพบดีเจมะตูมเพิ่งจัดปาร์ตี้วันเกิดก่อนติดโควิดไปเจอนางเอกดีเจคนดังทำให้บุคคลทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อโควิด-19 วันที่20มกราคมดีเจมะตูมได้โพสต์คลิปแจ้งตัวเองติดโรคโควิด-19 พร้อมขอโทษเพื่อนคนใกล้ตัวที่เจอตูมภายในระยะเวลา14วันอาจต้องให้กักตัวโดยระบุว่าสวัสดีทุกคณะครับเมื่อคืนมะตูมไปตรวจโควิดมากับคุณแม่นะครับซึ่งผลของคุณแม่ออกมาเป็นลบแต่ว่าผลของมะตูมเป็นบวกนะครับซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังจะเอารถมารับมะตูมไปรักษาตัวมะตูมต้องขอโทษด้วยที่อาจจะแบบโทรแจ้งหรือบอกเพื่อนคนใกล้ตัวที่เจอตูมภายในระยะเวลา14วันอาจจะไม่ครบเลยต้องขออนุญาตแจ้งผ่านทางไอจีก่อนนะครับยังไงต้องขอโทษและขออภัยในความไม่สะดวกมาก่อนนะครับขอบคุณมากครับอ่านด่วนดีเจมะตูมแจ้งข่าวติดโควิด-19 เตือนคนที่เจอภายใน14วันนอกจากนี้มดดำคชาภายังเผยในรายการหนึ่งจนทำเอาพิธีกรร่วมอย่างหนุ่มกรรชัยกับผัดไทยตกใจกันยกใหญ่โดยมดดำยังเล่าด้วยว่าน่าจะติดจากเชียงใหม่โดยหลังกลับจากเชียงใหม่เมื่อช่วงปีใหม่มะตูมก็กักตัวอยู่ห้องตลอดไม่ได้รับงานเลยโดยหลังจากได้คุยกับมะตูมทราบว่าได้ไปตรวจโควิดกับแม่เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาก่อนผลออกมาติดเชื้อรายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมามีภาพดีเจมะตูมเพิ่งจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดไปโดยมีเพื่อนและคนสนิทเข้ามาร่วมงานจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมายังพบมีดารานักแสดงระดับนางเอกและดีเจชื่อดังมาพบเจอดีเจมะตูมด้วยทำให้บุคคลทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ดีเจคนดังเผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปปรากฏว่ามีคนเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากในส่วนของเพื่อนสนิทในวงการอาทิต้นหอมสกุลตลารัศมีแขฟ้าเกื้อล้นและใบเฟิร์นพัศกรผู้สื่อข่าวข่าวสดได้รับการยืนยันจากผู้จัดการส่วนตัวว่าทุกคนไม่ได้เจอดีเจมะตูมตั้งแต่วันที่5มกราคมที่ผ่านมารวมไปถึงทางต้นหอมได้เดินทางไปตรวจโควิด-19 มาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผลออกมาเป็นลบ